สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอพิมชยานะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทคาราบอโต้อิมพอร์ตสาขารามอินทรากม7นะคะวันนี้มามินิไลท์นะคะเอาผาด 2.5 ท็อปนะคะสวยนางฟ้าค่ะและที่สำคัญเลขไม่น้อยเลขไม่แท้ๆด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่บนถนนรามอินทรากมที่7เดี๋ยวให้กล้องแพนนิดนึงนะคะถ้าคุณลูกค้าเดินทางมาเราจะอยู่ที่ประตูที่3พอเข้ามาประตูที่3นะคะนี่ค่ะจะเจอรถเอาผ่าเวลไฟจอดเยอะๆแบบนี้เลยด้านหน้าเราจะเป็นป้ายแดงคุณลูกค้าท่านใดสนใจกำลังศึกษากำลังดูข้อมูลสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ว่าจะออกเป็นป้ายแดงหรือออกเป็นมือสองดีนะคะซึ่งเรามีให้คุณลูกค้าเลือกกันหลายๆรุ่นเลยอย่างวันนี้ตอนนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนเพจของเราจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าเราเนี่ยมีการจัดแบ่งโซนสีดำสีขาวเป็นมือสองมาไว้ข้างหน้าแต่ตอนนี้เราจัดใหม่แล้วนะคะด้านหน้าจะเป็นป้ายแดงค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าได้ดูกันง่ายๆแบบนี้เลยและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีไฮเออร์ด้วยนะคะป้ายแดงนี่หล่อๆแบบนี้เลยตาเฉียวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ตากล้องแพนนะคะให้ตากล้องแพนรอบๆอีกครั้งมีลูกค้า walk in เข้ามาพอดีนะคะมาชมรถเรานะคะสวัสดีทั้ง11คนดูนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะสนใจคันไหนเป็นพิเศษรุ่นไหนยังไงบ้างและนี่เป็นเอาผ่าสีขาวทั้งหมดค่ะเป็นบอดี้30คันนี้สวยเท่มากมาพร้อมชุดแต่งรอบคันค่ะโมเดลลิสต้าแบบนี้เลยนะคะแต่วันนี้เอ๋จะพาทุกคนนะคะมาดูสเปคของเจ้าตัวนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นรถศูนย์โตโยต้านะคะราคานะคะบอกราคาก่อน 2,390,000 บาทย้ำอีกครั้งนะคะพิเศษ 2,390,000 บาทจะได้โฉมเป็นอัลพาร์ทสีขาวนางฟ้าแบบนี้มาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้านะคะและด้านท้ายคันนี้ป้ายแดงออกศูนย์โตโยต้าค่ะสังเกตได้ง่ายๆจะไม่มีกระจกมองมุมแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้อชุดแต่งสวยๆนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปดูถ้าเป็นปี2015เอาผ่าจะได้เป็นล้อชุดแต่งแบบนี้นะคะขนาด17นิ้วสำหรับไฮบริดเนี่ยขนาดล้อเขาจะอยู่ที่17นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่นเบนซินขนาดล้อจะอยู่ที่18นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยรถศูนย์เนี่ยภายในของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับไฮบริดรถนำเข้าในส่วนของภายในจะเป็นสีเบจถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจต้องการภายในสีเบจแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะสวยงามสะอาดตาเดี๋ยวให้ตากล้องแพนซูมไปที่ตัวเบาะอีกครั้งนะคะขาวสวยแบบนี้เลยสวัสดีค่ะ19คนดูที่เข้ามานะคะทักทายเอได้ค่ะเดินทางพร้อมกันได้หลายๆท่านเลยใช้เงินออกรถนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตคุณลูกค้าแต่ทั้งนี้เนี่ยเรายินดีให้คำปรึกษา 200,000 บาทก็สามารถใช้เงินออกรถได้นะคะสวัสดีค่ะ21คนดูแล้วเรามาดูด้านหน้านี่ค่ะสตาร์ทแล้วเสียงเงียบมากเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันคันนี้เลขไมค์เพียง 95,000 เท่านั้นนี่ค่ะเลขไมค์95,000หน้าจอก็จะเป็นสแตมป์โลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะถ้าเป็นรถจากศูนย์โตโยต้าแบบนี้เลยลายไม้สวยงามนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะมาพร้อมเบรกมือด้วยอัตโนมัตินี่ค่ะสมุดคุ้มมือวารันตีของศูนย์มีครบค่ะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะตัวรองน่องด้านคนผู้โดยสารข้างๆคุณขับก็มีเช่นกันปรับอุณหภูมิอิสระพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้กันเลยค่ะโอเคและมาพร้อมเมมโมรี่นะคะในส่วนของคนนั่งได้ถึง3ท่านด้วยกันโอ้ดูแดชบอร์ดนะคะยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่เลยราคาเพียง 2,390,000 บาทเท่านั้นนะคะมีทวินมูนรูฟด้วยนะคะด้านหน้าและด้านหลัง
สวยๆแบบนี้กันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งต่อไปถ้าท่านใดที่ชอบภายในสีเบจเพื่อที่ต้องการห้องโดยสารแบบสบายตานะคะก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนิดนึงจะเป็นกันชนท้ายนะคะที่มาจากโรงงานโตโยต้าแบบนี้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับอีกคันอีก2คันนะคะที่เป็นไฮบริดเหมือนกันสำหรับท่านใดที่สนใจเอาผ่านรุ่นไฮบริดตัวท็อปนะคะคันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะราคา 2,390,000 บาทจะเป็นในส่วนของเอาผ่าน 2.5 HV ป้ายแดงออกจากศูนย์โตโยต้าค่ะสวยๆกันทั้งนั้นเลยอย่าลืมแวะเข้ามาชมรถกันนะคะถัดมานะคะ2คันนี้เลยค่ะถ้าท่านใดเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าท่านใดชอบภายในสีเบจนะคะก็ต้องเป็นรถศูนย์ Toyota แต่ถ้าท่านใดชอบภายในสีดำและเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด2คันนี้เลยที่เอจะแนะนำค่ะจะเรียกว่าเอาผ่า 2.5 SRC Packageจะได้กระจังหน้าเป็นโฉมสปอร์ตแบบนี้ในปี15 16 17นะคะจะได้โฉมแบบนี้เลย2คันนี้เข้ามาเพื่อคู่กันเพื่อให้คุณลูกค้าได้เข้ามาเลือกชมกันเลยเปรียบเทียบกันได้เลยว่าชอบเป็นแบบคันไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันทางด้านซ้ายมือของทางคุณลูกค้าก่อนด้านนี้นะคะว่าภายในเนี่ยมียังไงบ้างมีคุณลูกค้าทักมาไหมคะแอดมินมีลูกค้าบอกมาว่าเสียงชัดภาพสวยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะโฉมในส่วนของเอาผ่า 2.5 SRC ง่ายๆเลยนะคะโลโก้ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าเป็นโลโก้เอาผ่าสีฟ้ากระจังหน้าชุดแต่งในรุ่นปี15 16 17เป็นแบบนี้นะคะค่ะและมีกระจกมองมุมจะดูออกง่ายๆว่าคือรถศูนย์คือรถนำเข้าค่ะและขนาดล้อลายเดียวกันเลยนะคะกับรุ่น กับรุ่น HV ของศูนย์ Toyota เมื่อสักครู่ล้อลายเดียวกันเลยขนาด17เนื่องจากว่าเขาเป็นไฮบริดเหมือนกันมาค่ะมาค่ะมาดูภายในกันที่เอ๋บอกว่าถ้าเป็นรถนำเข้าถ้าลูกค้าท่านใดชอบภายในสีดำไม่ชอบในเรื่องของต้องการให้บอกเปื้อนหรือว่ามีน้องๆมีน้องสุนัขนะคะน้องแมวนะคะก็นี่เลยค่ะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันสีดำค่ะสวยๆแบบนี้และที่สำคัญในปี15 16 17เบาะด้านหลังมาพร้อมที่ชาร์จด้วยนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นซูมนี่ค่ะมีนี่ค่ะนี่ๆๆๆพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานค่ะทุกจุดเพราะว่าของเราเนี่ยพอรถเรานำเข้ามาเราเอามาตั้งขายเนี่ยเราจะมีศูนย์นะคะของเราที่ศรีนครินทร์เป็นศูนย์ซ่อมรถนำเข้าเราจะนำรถเนี่ยไป PDI ก่อนนะคะแล้วมาตั้งขายคุณลูกค้า